สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เล่นเกมและร้องเพลงที่นั่นแล้วทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาแนะนำจุดสร้างนะครับในแพทเทอร์ออฟคาเทนกันจะมีจุดไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะก่อนที่เราจะไปฟาร์มมอนกันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนว่ามอนในแผนที่เทียร์ออฟการ์เทียนทั้งหมดมันจะถูกกำหนดด้วยแรงนะก็คือระดับนั่นแหละระดับของมอนแต่ละตัวนะซึ่งระดับแรงในเทียร์ออฟการ์เทียนนี้ก็จะมีตั้งแต่ระดับที่1นะไปเรื่อยจนถึงระดับ17 18 19นะดังนั้นถ้าผู้เล่นหรือเพื่อนๆจะทำการฟาร์มมอนในแผนที่นี้จำเป็นจะต้องไปทำเควสปลดแรงของตัวละครตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่อัพแรงของตัวละครเนี่ยมันจะลำบากในการฟาร์มมอนที่มีแรงระดับสูงได้นะครับจุดฟาร์มจุดแรกนะครับก็จะอยู่ด้านล่างขวานะล่างขวาของแผนที่นะตรงพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็มอนตรงจุดนี้ก็จะเป็นมอนประเภทมังกรนะครับซึ่งมีมังกรธาตุลมกับมังกรธาตุดินนะจุดของมอนนี้นะสำหรับระดับแรงของมอนก็จะเป็นแรง2นะครับในส่วนของมอนแรงสองเนี่ยคือผู้เล่นที่ยังไม่ได้อัพระดับแรงนะก็สามารถมาฝากได้นะครับเนื่องจากมอนแรงสองมันยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่จุดฟาร์มจุดที่สองนะก็จะอยู่ทางด้านขวาของแผนที่นะตรงจุดที่ผมยืนอยู่ในแผนที่นี้นะครับตรงจุดนี้จะเป็นมอนประเภทมังกรอีกเช่นกันนะเป็นมังกรบินสำหรับมอนตรงนี้ระดับแรงของมันก็จะอยู่ที่แรง3ซึ่งจุดนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่ได้ทำการอัพแรงของตัวละครนะจุดที่3นะครับก็จะเป็นจุดอยู่แถวๆกลางแผนที่นะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มมังกรดินนะครับซึ่งจะมีอยู่เยอะพอสมควรสำหรับมอนในจุดนี้ก็จะอยู่ที่ระดับแรง4นะครับจุดที่5นะครับจุดของการฟาร์มมอนนะจุดนี้ก็จะอยู่ด้านขวาบนของแผนที่นะครับข้างๆปราสาทนะตรงจุดนี้มอนก็จะเป็นประเภทกึ่งมนุษย์และนะแล้วก็ระดับแรงของมอนก็จะอยู่ที่แรง5นะตั้งแต่มอนแรง5ขึ้นไปเนี่ยสำหรับผู้เล่นทั่วไปนะผมก็ขอแนะนำก็ขอย้ำเลยว่าจะต้องทำเควสปลดล็อกตัวละครก่อนนะปลดล็อกแรงของตัวละครก่อนนะเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเหล่านั้นสามารถสร้างแดเมจนะสร้างแดเมจกับมอนที่มีแรง5ขึ้นไปได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมจุดฟาร์มที่5นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดของมอนประเภทมังกรอีกเช่นกันโดยแรงของมังกรณจุดนี้ก็จะอยู่ที่แรง5นะพื้นที่ของมันจะอยู่ด้านบนฝาของแผนที่นะครับจุดฟาร์มต่อมาจุดที่6นะตรงจุดนี้ก็จะอยู่ในปราสาทและนะมุมบนฝาของปราสาทนะครับมอนในจุดนี้ก็จะเป็นมอนประเภทกึ่งมนุษย์เป็นหลักนะส่วนระดับแรงนั้นก็จะอยู่ที่แรง8นะครับสำหรับมอน
ในประสาทนะจุดฟาร์มจุดที่7นะครับจุดที่7นั้นก็จะมีจุดฟาร์มอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกก็จะอยู่ตรงกลางประสาทนะตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะมอนเป็นประเภทเกือบมนุษย์นะสายเวทมนต์นะแล้วก็ตัวแรงของมอนนี้จะอยู่ที่แรง8ส่วนอีกจุดหนึ่งเราก็จะต้องเข้ามาด้านในนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นมอนกึ่งมนุษย์สายเวทมนต์อีกเช่นกันนะแต่ว่าตัวแรงของมอนนั้นก็จะอยู่ที่แรง9นั่นเองจุดฟาร์มจุดที่8นะก็จะอยู่ทางด้านหน้าปราสาทนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี้สำหรับมอนในจุดนี้ก็จะเป็นมอนประเภทมนุษย์แต่ว่าเป็นสายอาชีพนักดาบครับนักชนูนะในส่วนแรงของมอนตรงจุดนี้ก็จะอยู่ที่แรง10จุดฟาร์มจุดที่9นะครับจุดนี้ก็จะออกมานอกปราสาทละอยู่ทางซ้ายล่างนะซ้ายล่างของปราสาทนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับประตูเมืองนะจุดนี้ก็เป็นจุดฟาร์มมอนประเภทเกี่ยวมนุษย์อีกเช่นกันนะสำหรับระดับมอนนั้นก็จะอยู่ที่แรง13จุดฟาร์มจุดสุดท้ายนะก็จะอยู่ตรงล่างซ้ายของแผนที่เลยนะครับตรงจุดนี้มอนตรงจุดนี้ก็จะอยู่ที่ระดับแรง15ใครอยากจะมาฟาร์มแรง15ก็ต้องเก็บแรงของตัวละครกันนะเพราะถ้าไม่เก็บแรงเนี่ยจะตีมันไม่เข้านะครับการแนะนำจุดฟาร์มมอนในแผนหรือแผนที่เทียร์ออฟคราฟต์เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ